แล้วก็เข้าสู่ช่วง DIY ครับดู it yourself ครับช่วงนี้ครับผมมีอีกสิ่งหนึ่งครับที่จะมานำเสนอคุณผู้ชมนะครับเป็นสิ่งประดิษฐ์แบบง่ายๆสำหรับหลายๆคนครับนะผมเชื่อว่าบางทีเนี่ยนะฮะเรามีเรื่องของนามบัตรครับสมมุติเรามีนามบัตรเนี่ยอย่างนี้นะฮะบางทีเนี่ยการที่เราจะพกไปนะฮะ บางทีเราต้องไปซื้อนะครับกระเป๋านามบัตรนะฮะหรือว่าซองใส่นามบัตรซึ่งนะครับก็หายากเช่นกันนะฮะเวลาซื้อหรือว่าบางทีเนี่ยมันก็เป็นสไตล์เดิมๆนะครับซ้ำๆซากๆถ้าเกิดว่าคุณนะครับรู้สึกเบื่อนะครับกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยวันนี้ครับผมจะมานะฮะทำซองใส่นะครับนามบัตรแบบง่ายๆด้วยวิธีการพับกระดาษนะครับแบบศิลปะญี่ปุ่นหรือที่เรียกว่าโอริกามินั่นเองงั้นนิดเดียวครับสิ่งของอย่างแรกครับที่จำเป็นมากๆนะครับในการทำโอริกามินั่นก็คือกระดาษนั่นเองครับอ่ะนี่คือกระดาษครับกระดาษเนี่ยผมขอบอกเลยว่าคุณสามารถใช้กระดาษอะไรก็ได้นะฮะเพราะว่าก็ขึ้นอยู่กับสไตล์นะครับในความชื่นชอบของคุณรสนิยมของคุณอย่างผมเนี่ยชอบแบบนี้ฮะแบบเรียบง่ายนะครับเป็นกระดาษสีน้ำตาลนะครับมัดยาง1เส้นยางนี่ไม่เกี่ยวนะไม่ต้องสนใจนะฮะใครชอบแบบไหนก็ลองหาซื้อกันดูครับบางทีเนี่ยอาจจะชอบแบบกระดาษสำหรับโอริกามิหรือว่ากระดาษแบบว่าเป็นกระดาษหององขวัญกระดาษลายการ์ตูนหรือว่ากระดาษแบบเก๋ๆหรือคุณทำกระดาษเองก็ได้นะครับสามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะฮะขอให้เป็นกระดาษก็พอแต่ว่ายังมีอีก2สิ่งที่จำเป็นครับนี่ครับดินสอครับสำหรับมาร์กจุดนะฮะในการตัดกระดาษนั่นเองอ่ะไม่ต้องอ่ะนี่ครับต่อมาครับนี่คือไม้บรรทัดครับเราจะมาวัดกระดาษครับเพื่อให้ได้ขนาดนะฮะตามที่เราต้องการนะครับเป็นการวัดให้มันพอดีนะครับกับนามบัตรของเราเมื่อพับเสร็จแล้วและอุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายครับนั่นก็คือมีคัตเตอร์นั่นเองนะฮะก็ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนะฮะผมเพราะว่าเป็นของมีคมอาจจะทำให้เกิดบาดแผลได้นะจ๊ะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยขั้นตอนแรกครับเรามาทำการวัดกระดาษก่อนดีกว่าเพื่อให้สามารถใส่กับน้ำบัตรโดยตามปกติแล้วครับน้ำบัตรนะฮะไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามนะครับเขาจะมีไซส์มาตรฐานนะครับนั่นก็คือขนาด 3.5 คูณ 2 นิ้วนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำการวัดกระดาษฮะโดยเราจะใช้ครับจำไว้นะฮะนี่คือสิ่งที่จำเป็นครับเราจะวัดความยาวความกว้างนะครับ 8.5 คูณ 8.5 นิ้วนะครับเป็นขนาดมาตรฐานเรามาวัดกันเลยขอตัดตรงขอบแล้วกันนะเพื่อให้ง่ายๆ 8.5 ครับด้านครับไปฮะด้านยาวเราก็จะ 8.5 เช่นกันตัดได้แล้วครับออกมาเป็นนี้ฮะนี่คือกระดาษครับที่เราตัดออกมาเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับขนาด 8.5 คูณ 8.5 นิ้วเรามาเริ่มพับกันเลยฮะหลังจากนี้เราจะสวมวิญญาณนะฮะคนพับกระดาษแบบโอริกามิแบบญี่ปุ่นให้มาเริ่มขั้นแรกครับวิธีการที่เราจะพับซองนามบัตรเนี่ยอย่างแรกคุณผู้ชมพับครึ่งครับพับครึ่งนะฮะครึ่งอย่างนี้จัดไปครับพับครึ่งไปเลยเอาให้ชัวร์ครับให้มันครึ่งนะฮะไม่ต้องรีบครับค่อยๆทำไปนะฮะโอเคได้ครึ่งหนึ่งแล้วครับหลังจากนั้นครับเรามาพับอีกครึ่งของครึ่งฮะเอาละครับพับมุมนี้นะฮะอย่างนี้ครับอย่างนี้นะฮะเป็นอย่างนี้นะฮะมันจะกลายเป็น8เหลี่ยมครับอย่างนี้นะฮะหลังจากนั้นเราก็พับครับพับเข้าหากันฮะสุดมันจะเกินมานิดนึงนี่ครับหลังจากนั้นเราพลิกมาอีกด้านครับแล้วเราก็ทำการพับให้เข้ามุมนะฮะมุมสามเหลี่ยมพอดีตรงนี้อ่ะจะเห็นมุมสามเหลี่ยมนะครับปึ๊บโอเคพอได้มุมสามเหลี่ยมเสร็จนะครับมันก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะฮะหน้าตาจะออกมาเป็นประมาณนี้ครับเหมือนถุงกล้วยแขกนะฮะอ่ะปึ๊บเร
ลังจากนั้นครับเราพับอีกด้านหนึ่งขึ้นมาครับพับอีกด้านหนึ่งขึ้นมานะครับปึ๊บเราก็ทำการสอดเข้าไปครับสอดเข้าไปนะฮะโอเคครับเมื่อเราสอดเข้าไปครับแค่นี้ครับเสร็จสมบูรณ์ครับเรียบร้อยครับสำหรับซองใส่น้ำบาดครับเรามาลองใส่น้ำบาดกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงใส่ไปฮะปั๊บนี่เป็นอย่างนี้ครับเป็นอย่างนี้นะฮะบล็อกเออใส่น้ำบาดเข้าไปแล้วเราก็สามารถเก็บกราฟด้วยวิธีการครับอย่างนี้ครับเรียบร้อยครับ DIY ครับซองใส่น้ำบาดนะฮะด้วยวิธีการพับกระดาษแบบโอริกามิง่ายๆนิดเดียวลองไปใช้กันดูแล้วกันผมเชื่อว่าไม่ยากเลยง่ายมากนะครับเพียงแค่ใช้ฝีมือนั่นเองแค่นี้คุณก็มีซองใส่น้ำบาดครับในแบบสไตล์ของคุณเองสามารถเลือกใช้กระดาษอย่างอื่นได้ครับแล้วแต่รสนิยมแล้วแต่เทสของคุณว่าชอบแบบไหนนี่แหละครับ DIY try it ครับอ้าวโหคุณผู้ชมครับเป็นไงบ้างเลยครับสำหรับวิธีการแก้ไขปัญหาครับในสไตล์แบบไทยอิฐผมบอกแล้วใช่ไหมล่ะว่าสามารถแก้ไขปัญหาได้ง่ายๆเพียงให้คุณรู้จักนะฮะนำเอาหลักการทางวิทยาศาสตร์และไอเดียความคิดสร้างสรรค์มาลองปรับใช้ดูง่ายนิดเดียวเท่านั้นนะฮะและครั้งหน้าครับจะมีอะไรมาฝากครับติดตามได้ใหม่ครับใน Try It ครับ True Vision 70และ54ที่นี่ครับ Block A Entertain Your Brain ครับWe'll be right back.